สมณพระธรรมวินัยครั้งที่22พ.ศ.2561ทำไมเราจึงต้องถูกไฟเผาโลกเนี้ยทำไมฮะมีโทสะเหรอมีเหตุอ่ะสิถูกแล้วเหตุอะไรอ่ะมีเหตุแน่นอนเหตุอะไรโยมเหตุของความร้อนใช่แล้วไม่ผิดอีกอ่ะธาตุไฟเนี่ยเนาะราคะโยมราคะโลกมันมีราคะมากก็คนชาวโลกนะชาวโลกเข้าใจไหมมันก็จะเป็นเหตุให้เกิดไฟเผาก็มีโกลาหล5อย่างเอาย่อๆแล้วกันนะเดี๋ยวมงคลไม่จบแน่ ไม่จบเราจะมงคลยังไงก็ไม่จบคนจบมงคลต้องเป็นพระอรหันต์นะจำไว้เลยนะคนจะจบศาสนาเราต้องเป็นพระอรหันต์ถ้ายังไม่จบก็ต้องเรียนกันต่อปฏิบัติกันต่อในบรรดาโกลาหลเหล่านั้นนะเหล่านั้นก็คือกัปปะโกลาหล1พุทธะโกลาหล2มงคลโกลาหล3โมนายะโกลาหล4และจักรวัตติมงคล5อยากจำไหมเนี่ยอยากจำไหมจักรวัตติคือพระเจ้าจักรพรรดิจะเกิดนะโกลาหลก็เลยเกิดขึ้นเอาอย่างที่1เทพชั้นกาบาวจรได้สะหัวนะสยายผมร้องไห้น้ำตานองหน้าใช้มือเช็ดน้ำตานุ่งห่มผ้าสีแดงถือเพศที่แปลกๆอย่างยิ่งเที่ยวบอกไปในถิ่นมนุษย์ว่าโดยการล่วงไปแสนปีอีกแสนปีโยมปีนี้พ.ศ.อะไรเนี่ย2561สมมุติมีเทวดาบอกเนี่ยปีพ.ศ. 1,2561กับจักสิ้นโลกนี้จักพินาศและมหาสมุทรจักเหือดแห้งมหาปัตตภีนี้และภูเขาสิเนลุลาดจักไหม้จักพินาศความพินาศแห่งโลกจักมีถึงพรหมโลกทำไงโยมเทวดามาเลยปรากฏตัวร้องไห้ด้วยแล้วบอกอีกแสนปีจะพินาศโยมจะทำยังไงดีฮะทำไงเรื่องโลกไม่เกี่ยวกับเราอย่างนั้นหรือเปล่าอย่างนั้นหรือเปล่าไม่ได้นะเทวดาเข้ามาให้เราทำสิ่งที่ควรทำก็จะบอกว่าเทวดานะแน่ท่านผู้นิรทุกข์ทั้งหลายขอท่านทั้งหลายจงเจริญเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขาเถิดท่านทั้งหลายจงบำรุงเลี้ยงมารดาบิดาจงประพฤติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ในตระกูลจงตื่นอย่าประมาทนี้ชื่อว่ากัปปะโกลาหลทีนี้อาตมาก็มายืนตรงหน้าโยมทุกคนแล้วก็บอกว่าโยมอีก7วันโยมจะตายโยมจะตายโยมจะโกลาหลมั้ยเนี่ยโกลาหลเนาะแล้วทำไงดีอ่ะฮะแบ่งสมบัติเลยเหรอทำพินัยกรรมฮะทำไงดีปฏิวัติก่อนหรือไงทำไงดีโยมก็ทำอย่างที่เขาบอกนี่ไงเนี่ยแต่ว่าเราฉลาดหน่อยเราก็ต้องทำไงอ่ะเนี่ยเช้าทำไงอ่ะท่านมหาสุพลสอนว่าไงอ่ะแม้ไฟจะลุกที่หัวจะลุกที่ผ้าไฟไหม้หัวไฟไหม้ผ้าให้ทำไงก่อนฮะตั้งสติแล้วไงตั้งสัมปชัญญะแล้วไงแล้วก็ร้องไห้โฮกันเนี่ยฮะให้กำหนดรู้ทุกข์ที่ไฟกำลังไหม้หัวเนี่ยให้กำหนดรู้ว่ามันเป็นทุกขสัตว์หรือเปล่าเนี่ยหัวเราเนี่ยเป็นไฟอ่ะเป็นแล้วไอ้เวทนาล่ะเป็นมีแต่ทุกขสัตว์เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปต้องให้เจริญอริยมรรคมีองค์8ให้ได้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเข้าใจไหมโยมเพราะมันเป็นที่พึ่งของเราเข้าใจไหมนะถ้าโยมถูกไฟไหม้หัวเนี่ยแล้วโยมจะให้ใครช่วยอ่ะฮะก็ต้องช่วยตัวเองทำไงอ่ะฮะกำหนดรู้นะแล้วก็พยายามดับด้วยเข้าใจไหมพยายามหาอะไรมาดับไฟบนหัวเราด้วยแต่ว่าต้องมีสติสัมปชัญญะและการกำหนดรู้ทุกข์ทำเป็นหรือยังทำเป็นหรือยังเนี่ยเป็นแล้วเหรออ้าวนั้นดีแล้วเตรียมตัวตายได้7วันจะได้ตายเอ้าก็เนี่ย
สมมติว่ามีเทวดามาบอกอย่างนี้เราจะโกลาหลไหมกับนี่มันหมายถึงอายุของโลกแต่ในอายุของเราอะอายุของเราเนี่ยมีเท่าไหร่โยมอายุมนุษย์นี่เท่าไหร่75เหรอเท่าไหร่ฮะใครว่า75ไม่แน่นอนเหรอขณะจิตเดียวขณะจิตเดียวโยมชีวิตคนไม่ได้มากมายอะไรเลยเราคิดเอาเอง75ปีอะไรเนี่ยนะมันตั้งอยู่น้อยมากนะแต่เอาละเอาให้75ก็ได้อาตมานี่น่าจะอยู่ไม่นานแล้วนะมันใกล้แล้วเนี่ยมัน70แล้วก็ต้องโกลาหลหน่อยนะต่อไปเขาเรียกจักรวัตติโกลาหลเทวดาในชั้นกามาวจรก็คือพวกจาตุมหาราชิกานี่เป็นต้นเนี่ยก็ไปบอกกับมนุษย์ว่าอีก100ปีพระเจ้าจักรพรรดิจะทรงอุบัติขึ้นในโลกทำไมต้องมาบอกอ่ะฮะเพราะว่าพระเจ้าจักรพรรดิเนี่ยเป็นผู้มีบุญมากเมื่อมาเกิดแล้วก็จะทำประโยชน์สุขให้กับชาวโลกมากต่อไปนะพุทธโกลาหลอันนี้เป็นเรื่องเทวดาชั้นต่ำมาไม่ได้พรหมชั้นสุทธาวาสนะ ประดับประดาด้วยพรหมาภรณ์คือผ้าของพรหมกระทำผ้าโพกศีรษะสำหรับพรหมไว้บนเศียรเกิดปีติโสมนัสระลึกถึงพุทธคุณเขาเป็นพระนาคามีเนี่ยเขาก็รู้คุณพระพุทธเจ้าชัดเจนก็เที่ยวไปบอกในถิ่นมนุษย์ว่าโดยการล่วงไป 1,000 ปีพระเจ้าพระพุทธเจ้าจักทรงอุบัติขึ้นในโลกพุทธเจ้าอุบัติในโลกนี่มากี่ปีแล้วนายโยมแล้วจะเหลืออีกกี่ปีเนี่ยพุทธเจ้าจะอยู่ในโลกนี้อีกกี่ปีฮะฮะฮะอ้าวโยมหลับไปแล้วเหรอโยมอ้าวพุทธเจ้าจะอยู่ในโลกนี้อีกกี่ปีอะอ้าวโยมไม่รู้เรื่องเลยเหรอก็ 5,000 ปีอายุศาสนาจะเหลืออีกเท่าไหร่อ่ะนับไม่ถูกเลยนะนับไม่ถูกแล้วของโยมมาเหลือกี่ปีฮะโอ้น้อยมากเพราะฉะนั้น นับอายุพุทธเจ้าเนี่ยนับได้หลายแบบแต่แบบหนึ่งคือ 84,000 พระธรรมขันธ์เนี่ยโยมยังอยู่ในใจคนเนี่ยถือว่าพุทธเจ้ายังอยู่เรียกว่าปริยัติศาสนาแต่พอปี 5,000 เนี่ยก็จะมีพระราชาให้เสนาบดีเอาฟักทองคำขึ้นบนหลังช้างตีกองร้องเป่าประกาศใครจำคาถาของพระพุทธเจ้าได้หนึ่งคาถาเอาฟักทองคำนี้ไปเลยโยมจำได้ไหมเนี่ยอ้าวก็ที่สวดตะกี้ไงฟังจำไม่ได้เหรอจำได้เอาฟักทองคำไปเลยฮะตอนเนี้ยพระราชาคืนเอาฟักทองคำมาแถวเนี้ยละหมดเลยนะพระราชานะเขาจำได้กันทั่วแต่คราวนั้นไม่มีใครจำได้เลยแม้คาถาเดียวอเสวนาเนี่ยไม่มีใครจำได้เลยโยมนี่คือการสิ้นสุดศาสนาโดยปริยัติน่าสังเวชไหมจำไม่ได้คาถาเดียวน่าสังเวชไหมโยมเพราะนั้นโยมพยายามจำไว้เผื่อฟลุกไปเกิดตอนปีนั้นพอดียังจำมงคลได้อ่ะแน่ก็เอาเงินมาเงินเอาทองมาใช้ได้แต่ว่าพอถึงเวลานั้นแล้วนะโยมจริงๆแล้วไม่มีใครจำได้แต่ตอนเนี้ยใครจำมงคลสูตรได้บ้างหาได้ยากแล้วนะอาตมานี่นะถ้าไม่พยายามสวดไว้นี่เสร็จมากล่องดองไปแล้วลืมไปแล้วใช่ไหมเข้าใจไหมทำไมอ่ะเราไม่เห็นคุณค่าใช่ไหมล่ะเราก็ไม่อยากจำแต่มึงเคยด่ากูนะมึงแสนโกรธปีกูจะไม่ลืมจำอยู่ได้จองอาฆาตจองเวรกันอยู่ได้เนาะบ้าบอคอแตกคนเราเนาะคาถาเนี่ยมีค่ามากนะโยมคาถาหนึ่งคือองค์พระพุทธเจ้าองค์หนึ่งโบราณเขาถืออย่างนั้นเข้าใจไหมโยมนะเพราะนั้นเราจำไว้
พระพุทธเจ้าอยู่ในใจเราท่องคาถาเนี่ยแล้วทำความเลื่อมใสไม่รู้ความหมายก็ไม่เป็นไรทำความเลื่อมใสเนี่ยโยมจะไปสวรรค์ตอนโยมตายจริงๆนะเอาละพุทธโกลาหลนี่ก็พันปีนะเขาจะมาบอกอีกพันปีจะมีพุทธเจ้าทีนี้มงคลโกลาหลก็เหมือนกันเทพชั้นสุทธาวาสก็มาบอกว่าอีก12ปีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจักแสดงมงคลตัดบอกเรื่องมงคลที่เราเถียงกันเนี่ยเพราะนั้นเรื่องมงคลที่สำคัญมากเถียงกันมา12ปีแล้วพุทธเจ้าตอบอ่ะโยมเพราะฉะนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญนะอีกอันหนึ่งอาจจะไม่ค่อยรู้เขาเรียกโมเนยะโกลาหลเทพชั้นสุทธาวาสก็มาถึงบวงมนุษย์บอกว่าอีก7ปีภิกษุรูปหนึ่งจักประชุมพร้อมกันกับพระผู้มีภาคเจ้าแล้วถามทูลถามโมนยะปฏิปทาข้อปฏิบัติที่ทำให้เป็นมุนีมีองค์เดียวด้วยนะมีองค์เดียวที่ปฏิบัติได้ในพุทธเจ้าแต่ละองค์เนี่ยเป็นข้อปฏิบัติที่อุกฤษมากนะข้อปฏิบัติที่เรียกโมนยะปฏิปทานะเช่นเป็นต้นว่าไงบิณฑบาตไปสมมติวันนี้ไปรับบ้านโยมพรุ่งนี้ไม่รับแล้วไปบ้านอื่นไม่มีรับบ้านซ้ำกันหรือว่าอยู่ต้นไม้อยู่โคนไม้วันนี้อยู่โคนไม้นี้พรุ่งนี้ต้องเปลี่ยนไปนะโยมเป็นข้อปฏิบัติที่อุกฤษมากนะนะซึ่งเป็นเรื่องสำคัญนะก็ถึงเทวดาถึงมาบอกในเมื่อพวกเทพยดาและมนุษย์แตกกันเป็นสามพวกด้วยความเห็นแตกต่างกันอย่างนี้นะเพราะฉะนั้น เทวดาชั้นดาวดึงเถียงกันมา12ปีแล้วก็เลยคิดว่าในบรรดา คนที่มีบ้านเรือนเนี่ยเจ้าของเรือนก็เป็นผู้เลิศประเสริฐแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านก็ประเสริฐในหมู่บ้านพระราชาก็ประเสริฐในพวกมนุษย์ชั้นใดท้าวสักกะจอมเทพก็ฉันนั้นเหมือนกันเป็นเลิศและประเสริฐในเทวโลกทั้งสองคือในจาตุมหาราชิกาและดาวดึงเขาประเสริฐเขาเลิศด้วยอะไรโยมท้าวสักกะด้วยบุญด้วยบุญคนเราเนี่ยมันสูงต่ำกันด้วยบุญบาปจริงๆนะโยมเชื่อไหมทำไมพระเดชเจ้าเลิศสุดอ่ะว่าท่านมีบุญสูงสุดไม่มีใครเท่าท่านและสัตว์นรกอ่ะต่ำสุดเนี่ยโลกันตนรกอเวจีนรกเพราะมันทำบาปมากจริงๆมันไม่ใช่สูงต่ำกันด้วยที่เราสมมุติกันด้วยเงินบ้างด้วยอำนาจบ้างด้วยโภคทรัพย์อะไรไม่ใช่นะเรื่องจริงคือเรื่องกรรมเพราะฉะนั้นท้าวสักกะเนี่ยจะต้องมีปัญญามากเราก็จะไปถามเรื่องมงคลนี้กับท้าวสักกะนะท้าวสักกะพอเขาถามปุ๊บมีปัญญาว่าไงเราตอบไม่ได้ต้องรู้ว่าเราตอบไม่ได้นะรู้ว่าเราไม่รู้แต่รู้ว่าใครตอบได้ก็เลยถามอ่ะอ้าวใครถามเรื่องมงคลขึ้นมาเนี่ยเทวดาก็บอกว่านู่นฟังมาจากนู่นฟังมาจากนู่นนะก็ท้าวสักกะก็เลยถามว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ที่ไหนขณะนี้รู้ว่าใครตอบได้นะแล้วก็ เทวดาบอกว่าประทับอยู่ในมนุษยโลกเพราะฉะนั้นมีใครทูลถามปัญหากับพระผู้มีภาคเจ้าไหมพุทธเจ้าบำเพ็ญบารมีมาเพื่อตอบปัญหามนุษย์และเทวดาพรหมโยมโยมมีปัญหาไหมฮะไม่มีปัญหาเลยเหรอโอ้โชมเป็นมนุษย์ไม่มีปัญหาเป็นพระอรหันต์นะนะโยมนะเป็นพระอรหันต์น่าจะไม่มีปัญหาแต่ทุกคนมีปัญหาหมดเข้าใจไหมโยมแต่ไม่รู้ว่าจะไปตอบปัญหาถามปัญหาได้รับคำตอบที่ถูกต้องกับใครนะก็เลยมั่วกันอยู่ทุกวันนี้ใช่ไหมถ้าลองไปเฝ้าพระพุทธเจ้าดิ โยมมีปัญหาอะไรอ่ะสมมติอ่ะปัญหาอะไรโยมปัญหาอะไรมีไหมชีวิตอ๋อไม่มีเลยเหรอ
าเจออาตมาก็หมดปัญหาเลยนะโอ้ยปัญหามีเพียบเนาะหมอตรวจว่าดิฉันเป็นมะเร็งขั้นที่4แล้วทำไงเนี่ยทำไงดีฮะซื้อโรงไหมอ้าวไม่อยากตายอ่ะเนาะลำบากละคราวนี้ทุกคนมีปัญหาหมดนั่นแหละเพราะอะไรเพราะเรามีตัณหาและอวิชชาเข้าใจไหมโยมคนไม่มีตัณหาไม่มีอวิชชานั่นแหละคือคนไม่มีปัญหานะเพราะว่าตัณหาและอวิชชาเนี่ยมันสร้างทุกข์มาให้ไงทุกข์นั่นแหละคือปัญหาของชีวิตชีวิตของเรามีปัญหาใช่ไหมล่ะ มีปัญหาได้ยังไงก็เพราะว่าไอ้ตัวชีวิตนั้นมันเป็นตัวปัญหาอยู่แล้วความเป็นอยู่นั่นแหละมันเป็นอยู่ด้วยอะไรอ่ะต้องมีปัจจัยเกื้อกูลมันโยมไม่มีลมหายใจมีปัญหาไหมมีปัญหาแน่เนาะโยมไม่มีข้าวกินก็มีปัญหาแน่โยมเป็นโรคก็มีปัญหามีปัญหาทั้งนั้นแหละแล้วใครจะตอบให้อ่ะฮะก็ต้องพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็จะบอกเหตุต้นเหตุว่าปัญหานี้มาจากเหตุอะไรก็กำจัดเหตุให้นี่ไงท้าวสักกะ ก็เลยถามว่ามีใครทูลถามปัญหากับพระผู้มีพระเจ้าหรือยังก็ยังไม่มีเพราะนั้นท้าวสักกะก็เลยบอกว่าเพราะเหตุไรหนอแลพวกท่านจึงละเลยพระผู้มีพระเจ้าพระองค์นั้นผู้แสดงมงคลที่ไม่มีส่วนเหลือเกลี้ยงหมดเลยโยมเดี๋ยวโยมศึกษาต่อไปแล้วสำคัญเราว่าเป็นผู้ควรถามมาถามเราทำไมนะท้าวสักกะเนี่ยมาถามทำไมชื่อว่าทิ้งไฟเสียแล้วมาใช้แสงหิ่งห้อยนะมียังไงดีอ่ะมีไฟดวงใหญ่อ่ะนะอยู่ไม่เอาไม่ใช้เข้าใจไหมไปจับหิ่งห้อยมาแล้วมาส่องมันจะเห็นไหมโยมฮะก็เห็นแค่ตัวหิ่งห้อยนั่นแหละไม่เห็นตัวอื่นได้ไงไม่เห็นอะไรไม่ได้แต่ไฟนี่เขาจะเห็นหมดดวงอาทิตย์ทำให้เราเห็นหมดใช่ไหมพุทธเจ้าสว่างกว่าดวงอาทิตย์อีกเชื่อไหมโยมเพราะดวงที่ไม่มีปัญญาเนี่ยพุทธเจ้ามีปัญญาเห็นในสิ่งที่แสงสว่างไปไม่ถึงใช่ไหมเราไปถามใครอ่ะไปถามคนที่ไม่รู้เรื่องมันก็ได้อะไรมาก็ได้ไม่รู้เพิ่มมาอีกไม่มีท่าอะไรเนาะ พุทธเจ้าบำเพ็ญบารมีมาเพื่อตอบปัญหาความไม่รู้ความเห็นผิดของสัตว์โลกโยมแล้วเราไม่พึ่งท่านนะพึ่งใครนะบางคนบอกว่าผมเก่งผมพึ่งปัญญาตัวผมเองแน่คุณเป็นพระพุทธเจ้าเหรออ้าวไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นแล้วคุณมีปัญญาอะไรอ่ะอ๋อผมก็ มีปัญญาไม่เชื่อใครไงเชื่อตัวเองเออดีเอาเชื่อไปเถอะเนาะท้าวสักกะเทวราชก็เลยสั่งพระเทพบุตรว่าท่านจงไปทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้านะก็มาเลยมาตอนไหนโยมเทวดาตอนเที่ยงคืนเนาะโยมเที่ยงคืนเทวดามาหาบ้างก็เปล่าฮะทำไมไม่มาหาโยมฮะฮะเพราะเราไม่มีคุณสมบัติอะไรที่เทวดาจะต้องมาหานะเรากลับต้องไปหาเทวดาซะด้วยซ้ำเนาะเพราะฉะนั้นก็มาถามปัญหานะถามปัญหาว่าไงโยมเอาจำได้ไหมจำได้ไหมอ๋อโยมจำได้เนาะโอ้สวดเขาสวดว่าไงเนี่ยคาถาสวดเป็นคาถาว่าไงเทวดาเขามาถามคาถาเขาถามว่าไงบูเดวามนุสาจามังคลานิอาจินตยุงอากังคมนาโสทานังปรูหิมังคลามุตตมังแปลว่าอะไรโยมเทวดาและมนุษย์เป็นอันมากผู้หวังความสวัสดีสวัสดีนี่คือมงคลนะได้พากันคิดมงคลทั้งหลายขอพระองค์ได้โปรดตรัสมงคลอันสูงสุดเถิดนะเขาสงสัยเขาคิดกันมานานแล้วหัวจะแตกแล้วเนี่ย12ปียังไม่รู้เรื่องเลยมาถามพระพุทธเจ้าเพิ่งนึกออกว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ตอบปัญหาพระพุทธเจ้าตัดว่าไงโยมพระเจ้าตัดว่าไงฮะฮะอาเสวนาจะพาลานังปานดิตานันต
จะเสวนาปูชาจะปูชานียานังเอตัมมังคะละมุตตมังอ้าวการไม่คบคนผ่านจริงๆมันต้องไปด้วยกันนะการไม่คบคนผ่านการคบบัณฑิตนะเป็นอุดมมงคลเป็นเหตุแห่งการเจริญประโยชน์ของชีวิตอันสูงสุดโยมนะทุกวันนี้คนพาลเขาคบกันไงก็เลยไม่รู้ว่าอะไรเป็นมงคลเห็นไหมสามพวกถามกันไปถามกันมาไม่รู้ว่าอะไรเป็นมงคลเพราะคบกันเองคนพาลคบกับคนพาลเองไม่มาคบพระพุทธเจ้าพอมาคบพระพุทธเจ้าปุ๊บเป๊ะเลยตอบดูเลยว่าพวกเราคบกันเองนะโง่ทั้งคู่นะไปคบพระพุทธเจ้าแล้วฉลาดเนาะคบคนตาดีก็จะได้ตามคนตาดีนะอ้าวไหนโยมลองอธิบายหน่อยสิว่าคนพาลเป็นคนลักษณะยังไงฮะคนที่ชื่อพาลหรือเปล่าฮะฮะคนคิดชั่วโอ้พูดชั่วเหรอแล้วอะไรอีกกายวาจาใจชั่วคิดชั่วพูดชั่วมิจฉาทิฏฐิก็ถามโยมโยมก็ตอบมาสิอาจจะมาไม่ตอบอ่ะอาจจะมาไม่ได้ถูกถามนะเพราะว่าพระพุทธเจ้าตอบไงการไม่คบคนพาลใช่ไหมก็ต้องรู้จักคนพาลก่อนสิถูกไหมล่ะจะได้ไม่ไปคบเขาเหมือนกับคนเขาบอกโยมอ่ะอย่าไปจับระเบิดนะแล้วเราก็ต้องถามระเบิดคืออะไรอ่ะใช่ถูกไหมเพราะเรายังไม่รู้อ่ะก็ต้องถามก่อนระเบิดคืออะไรถูกไหมระเบิดคืออะไรโยมฮะไม่รู้เรื่องแล้วเถียงกันเองระเบิดก็คือคนพาลนี่แหละโยมเนี่ยโยมไปจับมาแล้วรับรองเดี๋ยวได้ระเบิดยิ่งกว่าระเบิดอีกรับรองเลยนะจริงๆนะไม่ได้พูดเล่นเลยนะนะคนพาลคือคนยังไงอ้าวที่โยมตอบมาเนี่ยเอาตัวตนออกไปซะเอาตัวตนออกไปเอาตัวสภาวะธรรมสินะ คนพาลก็คือผู้ประกอบด้วยอกุศลกรรมบท10ชื่อว่าคนพาลตัวลักษณะคุณสมบัติของเขาเองนะมันจะบอกตัวเขาเองเข้าใจไหมโยมเข้าใจไหมเนี่ยพุทธเจ้าเวลาแสดงอะไรเนี่ยจะมีความจริงรองรับมีไหมคนฆ่าสัตว์คนลักทรัพย์มีไหมคนพูดผิดในกามมีไหมนั่นแหละท่านบอกคุณเนี่ยแหละคนผ่านโยมว่าคนไม่มีศีล5 ก็เป็นส่วนหนึ่งแต่นี่ท่านบอก10เลยอกุศลกรรมบท10ชื่อว่าคนผ่านนะทำไมถึงเรียกว่าคนพาลอันนี้เป็นความหมายเพราะไม่เป็นอยู่ด้วยปัญญาเป็นอยู่ด้วยอาการสักว่าหายใจเท่านั้นจริงไหมหายใจได้ก็ชื่อว่าเป็นคนแต่เป็นคนพาลเพราะไม่มีปัญญาเพราะฉะนั้นตัวที่ทำให้เราเป็นคนพาลโดยตัวจริงอะคืออะไรคือความไม่มีปัญญาโยมปัญญานี่มีสภาวะธรรมจริงๆไม่ใช่พูดเล่นๆไม่ใช่พูดเฉยๆมีตัวจริงและไอ้สิ่งที่เรียกว่าไม่มีปัญญาก็มีจริงๆเขาเรียกว่าโมหะหรือเรียกว่าอวิชชาเข้าใจไหมโยมมันมีจริงๆนะมันไม่รู้ว่าอะไรเป็นประโยชน์ของชีวิตตัวอวิชชามันไม่รู้อะไรเป็นทุกข์อะไรเป็นเหตุเกิดทุกข์เ
อะไรเป็นความดับทุกข์อะไรเป็นหนทางข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ตัววิชามันไม่รู้นะเพราะฉะนั้น ไอ้คำเนี้ยนะเพราะไม่เป็นอยู่ด้วยปัญญาเป็นอยู่ด้วยอาการสักว่าหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยชื่อว่าคนพาลโยมเป็นบ้างไหมโยมเป็นคนพาลไหมเป็นเหรอบางครั้งเนาะเป็นบัณฑิตหรือยังบางครั้งเป็นเนาะโอ้เป็นถึงขนาดนั้นอยู่เหรอเป็นบัณฑิตเป็นยังไงโยมเป็นบัณฑิตเป็นยังไงฮะผู้ประพฤติกุศลกรรมบท10ไม่จริงอะคือมันทำได้บ้างไม่ได้บ้างเราเนี่ยไม่ใช่คนพาลแต่ก็ไม่ใช่บัณฑิตครึ่งๆกลางๆทำไมอ่ะบางทีก็เป็นพาลบางทีก็เป็นบัณฑิตคล้ายบางทีก็คล้ายจะเป็นพาลแต่มันก็ไม่เป็นเต็มที่บางทีก็คล้ายจะเป็นบัณฑิตแต่ก็ไม่ได้เป็นหรอกนะคนที่เป็นบัณฑิตจริงๆอ่ะคือพระอรหันต์โยมนอกนั้นมาเนี่ยพระอนาคามีพระโสดาบันเรียกว่าเป็นบัณฑิตไหมไม่เป็นแต่ก็ไม่ได้เป็นคนพาลนะเป็นบุคคลที่จะเป็นบัณฑิตแน่ๆแต่พวกเราเนี่ยเป็นพาลไหมเป็นนะเป็นแน่นะแน่ใจหรือเปล่าฮะเป็นบางครั้งนะเป็นบางครั้งเรานี่บางทีก็พาลเต็มตัวเลยก็ได้ไม่แน่นะเดี๋ยวมันจะมีเรื่องคุณสมบัติเขาจะชัดเจนขึ้นจะว่าเป็นบัณฑิตไหมก็ไม่เป็นไม่เป็นเพราะไม่ได้มีชีวิตด้วยปัญญาตลอดเนี่ยใช่ไหมยังไม่ได้เป็นพระอรหันต์นะนะก็เลยเป็นคนแบบไงอ่ะฮะไม่พาลไม่บัณฑิตเขามีเนี่ยอะไรไม่หญิงไม่ชายใช่ไหมโยมเคยได้ยินไหมหญิงก็ไม่ใช่หญิงอ่ะชายไม่ใช่ชายอ่ะเป็นอะไรไม่หญิงไม่ชายคือพวกเราเนี่ยในลักษณะว่าจะว่าเป็นพาลซะเลยมันก็ไม่ใช่นะจะว่าเป็นบัณฑิตซะเลยก็ไม่ใช่นะก็เลยเป็นในลักษณะที่เรียกว่าบางครั้งบางคราวก็ไปเป็นคนพาลเพราะว่าประพฤติแบบพาลบางครั้งบางคราวก็เชื่อพุทธเจ้าทำตามท่านบ้างก็มีส่วนที่จะได้ดำเนินชีวิตด้วยปัญญาบ้างนะนะเป็นอย่างนั้น เพราะฉะนั้นเขาก็เลยมีคำอธิบายว่าผู้ใดย่อมเป็นอยู่คือยังหายใจเข้าและหายใจออกอยู่ดำรงชีพอยู่ด้วยอาการสักว่าหายใจหาเป็นอยู่ด้วยปัญญาอันประเสริฐไม่เหตุนั้นผู้นั้นจึงชื่อว่าคนพาลสมบูรณ์แบบไหมพาลนี่ก็คือว่าผู้ไม่มีปัญญาดำเนินชีวิตจริงก็พาลเนี่ยแปลว่าเบาเบาคืออะไรโยมเบาปัญญาคือไม่มีปัญญานะนั่นแหละ ทีนี้ก็มีลักษณะของคนพาลให้เห็นชัดได้อีกนั่นก็คือเขาพูดว่ายังไงท่านบอกว่า คิดชั่วนะคิดยังไงเรียกว่าคิดชั่วคิดยังไงโยมฮะคิดขโมยเขาด้วยใจเคยคิดไหมโยมเห็นรถเขาสวยๆไอ้คันนี้มันชอบอยากได้มานานแล้วยี่ห้อนี้ด้วยสีแบบนี้ด้วยเห็นเขาขับมาจอดรถคันนี้เนี่ยขอให้เป็นของเราเถิดเสร็จมากล่องดองเลยพาลเต็มร้อยเลยคราวนี้เนี่ยเรียกว่าคิดชั่วเขาเรียกอภิชฌาขโมยเขาด้วยใจโยมเคยคิดไหมเคยนะรู้ไหมว่ามันเป็นพาลฮะรู้ไหมไม่รู้หรอกถ้ามันรู้มันก็ไม่คิดสิใช่ไหมล่ะมันไม่รู้มันก็คิดเลยความโลภที่มีกำลังบีบคั้นให้คิดขโมยเขาด้วยใจนะแต่ต้องเจาะจงนะเจาะจงอย่างเงี้ยเป็นต่อไป อะไรอ่ะพยาบาทพยาบาทไงโยมฮะฮะในคนเนี้ย มันทำเรื่องให้เรา
เสียประโยชน์เจ็บใจมากขอให้มึงตายโหงตายห่าไปไวๆคิดให้เขาตายคิดให้เขาพินาศเข้าใจไหมโยมด้วยความคิดนะด้วยความคิดเท่านั้นยังไม่ต้องทำอะไรเขาไม่รู้เรื่องหรอกโยมสำเร็จเป็นความคิดชั่วอันนี้ก็คือมโนทุจริตแล้วทำเป็นไหมทำเป็นไหมโยมทำเป็นเนาะโยมเก่งนะโยมมีความสามารถทำความโกรธให้มากออกมาทางทุจริตกรรมได้เลยนะวันๆก็นั่งไอ้คนนี้เนี่ยนะมันเลวทรามมากมึงตายโหงตายหาไปไวๆเถอะวะนะโยมได้ไปอะไรได้อะไรมาได้มโนทุจริตมาถ้ามโนทุจริตเหล่านี้เกิดจะให้ผลทำไงฮะมันก็ให้โยมไปเกิดในอบายภูมิดีไหมโยมไม่ดีเหรออ้าวได้อบายภูมิง่ายๆไม่ต้องลงทุนอะไรฮะก็คิดมึงตายหงตายหาไปไวเถอะวะรถชนตายไวๆเถอะรถไม่ได้ชนให้นั่นตายหรอกไอ้โทสะมันชนเราตายนะอันนี้ก็ยังไม่ร้ายแรงเท่าไหร่อีกตัวหนึ่งเขาเรียกมิจฉาทิฏฐิรู้จักมันไหมโยมมิจฉาทิฏฐิรู้จักเหรอไอ้โยมก็เป็นพานได้นี่เนี่ยนะมิจฉาทิฏฐิคือคิดเห็นผิดจากความเป็นจริงคิดว่ายังไงอ่ะคิดว่ายังไงโยมลองบอกสิสวรรค์ไม่มีความดีไม่มีเป็นต้นนะต่อไปนะท่านว่าเอาเองบ้างเถอะฉันจำได้แค่นี้แหละใครมีความเห็นอย่างอื่นบ้างที่เรียกว่าเป็นความเห็นผิดจากความเป็นจริงฮะกรรมไม่มีผลของกรรมก็ไม่มีแล้วพูดออกมาด้วยแล้วชักชวนเขาอีกบางคนตั้งตัวเองเป็นศาสดาเลยเข้าใจไหมโยมเช่นบรรดาครูทั้งหกนะเขาไม่ได้คิดแต่เฉพาะตัวเขาเองเขาเที่ยวไปบอกคนอื่นด้วยเนาะนะอะไรอีกบ้างไหนความเห็นผิดนะเห็นผิดมีแค่นี้เหรอโยมว่ามีแค่นี้เหรอไม่ใช่ไม่เกี่ยวกับอริยสัจสี่อ่ะนะเอาตรงนี้ก่อนความเห็นผิด10อย่างนี้โยมพยายามคิดเข้าไว้โยมจะได้ไปนรกแน่นอนถ้าไม่ไปมาต่อว่าจะมาได้นะคือทานไม่มีผลนะทานเนี่ยไม่มีผลหรอกจะให้ไปทำไมเนี่ยคุณกิ่งการให้ทานไปทำไมเนี่ยไม่มีผลหรอกนะนะคนให้ไม่ได้อะไรคนรับสิได้นะคนรับเนี่ยฉลาดคนให้เนี่ยโง่มีแต่เสียไงเข้าใจไหม จริงอย่างนั้นหรือเปล่าโยมไม่จริงเหรอก็โยมสมมติโยมมีข้าวมีของโยมมาให้อาตมาเนี่ยใครได้อะอาตมาได้สิก็โยมเอาของมาให้อาตมาโยมก็เสียฮะทำไมไม่เสียก็โยมสมมติโยมมีข้าวปลาอาหารอยู่โยมมาให้อาตมาโยมเนี่ยไม่ได้อะไรโยมเสียโยมได้โยมได้อะไรอ่ะบุญเป็นยังไงบุญบุญเป็นยังไงก็โยมบอกได้บุญอ่ะก็เสียเห็นอยู่เนี่ยฮะไม่รู้เนาะโยมตอบยากแล้วเขามีคนสอนอย่างนั้นจริงๆนะคนฉลาดเป็นผู้รับคนโง่เป็นคนให้นะเพราะฉะนั้นทานเนี่ยไม่มีผลการให้ทานมีแต่ผลของทานไม่มีนี่จริงๆผลของทานมีไหมโยมโยมเคยเห็นแล้วว่าผลของทานมีพระพุทธเจ้าบอกต่างหากอ่ะใช่ป่ะใช่ไหมโยมต้องพิสูจน์ด้วยตัวเองสิว่าผลของทานมีนี่พุทธเจ้าบอกเนี่ยก็แสดงว่าโยมเชื่อตามพุทธเจ้าไปถ้าคือเกิดมันไม่มีอ่ะโยมก็เสียเปล่าให้ทานไปนะอันนี้
มันเป็นเรื่องที่คุณต้องพิจารณาเหตุคุณต้องมีปัญญาพิจารณาเหตุด้วย ทานน่ะ มันคืออะไรมันมีจริงมีจริงไหมทานเนี่ยความคิดให้มีจริงไหม มันมีจริงๆมันมีเจตนาให้ไหม มีความคิดมีเจตนาให้มันสละอะไรมันกำจัดอะไรตณีมันมีจริงไหมโลภมีจริงไหมและไอ้ทานไปกำจัดได้จริงไหมมันต้องคิดเหตุก่อนแล้วเราจึงจะรู้ว่าผลมันมีเหตุมันมีนี่ผลมันก็ต้องมีดิเอาคนให้ทานมันควรจะไปเกิดที่ไหนอะฮะควรจะไปเกิดเป็นคนหรือเป็นเทวดานะแล้วคนตณีคนโลภมันควรจะเกิดที่ไหนไอ้ตณีโลภมันควรจะให้เกิดที่ไหนมันก็ต้องควรให้ผลไปเกิดในอบายภูมิจริงไหมโยมรวมคิดเอาเองนะแต่เนี่ยพุทธเจ้าได้พิจารณาด้วยปัญญาของพระองค์แล้วบอกว่าถ้าผู้ใดเห็นผลของทานเหมือนอย่างที่เราเห็นผู้นั้นเมื่อได้อะไรมาแล้วสมมติว่าได้น้ำมาเนี่ยขวดหนึ่งเนี่ยที่จะไม่ให้ทานก่อนแล้วค่อยบริโภคทีหลังจักไม่มีจริงๆถ้าเห็นเหมือนพระพุทธเจ้าเราจะรู้เลยว่าเรากินเข้าไปเนี่ยไม่มีผลมากเลยมีผลน้อยก็ดับกระหายไปนิดหน่อยแต่เราเอาน้ำเนี่ยให้กับบุคคลสักคนหนึ่งเนี่ยมันตามเราไปตั้งร้อยอัตภาพทานนั่นเนี่ยนะให้สัตว์เดรัจฉานได้ผลตั้งร้อยเท่าอายุวรรณะสุขะพละนี่ปัญญาพระพุทธเจ้าเข้าใจไหมโยมเพราะนั้นท่านจึงให้ทานเพราะยิ่งให้คุณก็ยิ่งได้รับผลที่เป็นประโยชน์สุขให้เป็นเนี่ยได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยทานบารมีนะเพราะฉะนั้นข้อที่หนึ่งก็คือเห็นผิดว่าทานไม่มีผลข้อที่สองอะฮะการเส้นสวงไม่มีผลข้อที่สองเส้นสวงเทวดาหรือว่าต้อนรับแขกก็ได้มีแขกมาบ้านแล้วของไปต้อนรับมันก็มาจากข้อหนึ่งนั่นแหละเพียงแต่ว่าเปลี่ยนลักษณะอาการการบูชาไม่มีผลเราไปบูชาคนที่มีอุปการะแก่เราเนี่ยด้วยข้าวด้วยน้ำไม่มีผลก็สรุปก็คือเรื่องกรรมนะและอะไรอีกกรรมไม่มีผลเขาจะบอกเลยกรรมอะไรทั้งบุญทั้งบาปเนี่ยมันไม่มีผลอะไรนะการทำกรรมอาจจะมีแต่มันไม่มีผลนี่พวกเห็นผิดจากความเป็นจริงและอะไรอีก การปฏิบัติดีหรือชั่วกับแม่กับพ่อไม่มีผลคุณจะไปเลี้ยงแม่เลี้ยงพ่ออย่างดีไม่มีผลคุณจะเถียงแม่เถียงพ่อทำอะไรกับแม่กับพ่อมันก็ไม่มีผลนี่เขามีความเห็นอย่างนี้จริงๆนะแล้วก็ชาติหน้าเนี่ยไม่มีตายไปแล้วก็จบที่จะไปเกิดในชาติต่อไปนะไม่มีเข้าใจไหมโยมเท่ากับว่าโยมเนี่ยตายแล้วโยมก็นิพพานนั่นแหละแล้วก็สัตว์อื่นๆที่ตายอ่ะจะมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยไม่มีนะเช่นสัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายถ้ามันตายมันก็จบไม่มีมาเกิดเป็นมนุษย์ไม่มีมาเกิดเป็น เทวดาอะไรอีกแล้วก็พระพุทธเจ้าเนี่ยไม่มีสมณพราหมณ์ที่บำเพ็ญบารมีตรัสรู้เองแล้วไปเที่ยวแล้วสอนผู้อื่นให้รู้ตามได้เนี่ยไม่มีคือปฏิเสธว่าพระพุทธเจ้าไม่มีครบสิบข้ออย่างเนี่ยโยมฮะทานไม่มีผลการเส้นสวงไม่มีผลการบูชาไม่มีผลปฏิบัติดีกับพ่อ กับแม่หรือปฏิบัติชั่วกับพ่อกับแม่ก็ไม่มีผลไม่มีผลอะไรทั้งนั้นเพราะว่าตายแล้วมันสูญไงสัตว์เราทำเราตายแล้วเนี่ยจะไม่มีไปเกิดในชาติหน้าเข้าใจไหมแล้วก็สัตว์ที่ตายจากชาติอื่นมาเนี่ยมาเกิดมาเป็นสัตว์มนุษย์หรือเป็นสัตว์เดรัจฉานเนี่ยก็ไม่มีนะสัตว์ผู้ผุดเกิดขึ้นเองเช่นพวกเปรตอสุรกายเทวดาสัตว์นรกอะไรเนี่ย
ไม่มีพ่อไม่มีแม่เนี่ยไม่มีคือตายแล้วสูญหมดแล้วก็พระพุทธเจ้าสมณพราหมณ์ที่บำเพ็ญบารมีแล้วปฏิบัติจนตรัสรู้เองแล้วสอนผู้อื่นให้รู้ตามได้ก็ไม่มีเนี่ยคือความเห็นผิดจากความเป็นจริงจริงๆที่เขาเห็นอย่างนั้นนะไม่ตรงความจริงความจริงมันมีเพราะว่ากรรมมันมีผลของกรรมมันมีโยมนะถ้าหากว่าชาติหน้าไม่มีพุทธเจ้าก็ไม่แสดงธรรมใช่ไหมโยมใช่ไหมใช่เนาะแล้วทำไมท่านต้องแสดงตั้ง 84,000 นะถ้าพุทธเจ้าไม่มีก็ไม่มีพุทธถ้าโลกหน้าไม่มีชาติหน้าไม่มีก็ไม่มีพุทธเจ้าหรอกโยมเพราะว่าไม่รู้จะบำเพ็ญบารมีกันได้ยังไงแต่เพราะมันมีชาติหน้าชาติหน้าชาติหน้าไม่สิ้นสุดมันมีวัฏสงสารไงพุทธเจ้าจึงมีการบำเพ็ญบารมีเป็นพระพุทธเจ้าได้อันนี้เป็นมโนทุจริตหรือความคิดชั่วที่เป็นลักษณะของคนพาลเราจะรู้ได้ไงว่าเขาคิดผิดเขาเห็นผิดก็เขาพูดของเขาแหละเขาก็จะบอกออกมานะก็สังเกตได้นะเพราะเขาคิดยังไงเขาก็จะพูดออกมาแบบนั้นมีความเห็นยังไงก็จะบอกอย่างนั้นนะนี่คำพูดชั่วของคนพาลก็มี4อย่างลักษณะของคนพาลคือพูดคำไม่จริงเห็นก็บอกไม่ได้เห็นนะได้ยินก็บอกไม่ได้ยินรู้ก็บอกไม่รู้อย่างนี้เป็นต้นเนี่ยเป็นมุสาวาทนะแล้วก็พูดให้เขาเกลียดชังกันแตกแยกกันเขาเรียกคำยุยงอ่ะนะคำส่อเสียดเป็นภาษาแต่ว่าลักษณะการปฏิบัติจริงๆคือต้องพูดยุยงไอ้นี่มันเลวอย่างนั้น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 เราจะได้เกลียดไงอะไรนี่มันดีอย่างนี้อย่างนี้จะได้ไปชอบหรือเราดีอย่างนี้อย่างนี้นะแล้วก็คำหยาบคายพูดเนี่ยเขาเจ็บใจเนี่ยเป็นลักษณะคนพาลอีกอันหนึ่งก็พูดคำเพ้อเจ้อพูดใครเรียกว่าพูดเพ้อเจ้อโยมฮะพูดเพ้อไปกันได้ป่ะพูดสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ในชาตินี้ไม่มีประโยชน์ในชาติหน้าหรือประโยชน์อย่างสูงสุดเลยคำพูดอันนั้นอะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเดรัจฉานคาถาเมื่อเช้าเรียนเรื่องเดรัจฉานคาถาใช่ไหมพูดไปแล้วเนี่ยมันขวางที่จะไปสวรรค์ขวางที่จะไปนิพพานเนาะพูดคำเพ้อเจ้อโยมพูดเป็นไหมคำเพ้อเจ้อพูดเป็นไหมพูดเป็นเนาะโยมก็เก่งเนาะมีส่วนที่จะได้ไปเป็นคนพาลกับเขาบ้างเนาะใครแล้วไม่พูดเพ้อเจ้อมีไหมมีพระอรหันต์ไม่พูดเพ้อเจ้อนะโยมนะทำไมถึงท่านไม่พูดเพ้อเจ้อฮะเพราะเหตุที่จะพูดเพ้อเจ้อมันหมดพวกเรานี่มีเหตุพูดเพ้อเจ้อเนี่ยทำไมโลภบ้างโกรธบ้างเห็นผิดบ้างตันดีบ้างอะไรบ้าๆบอๆใช่ไหมเพราะนั้นเรายังมีเหตุอยู่แล้วก็พูดเพ้อเจ้อได้นี่แต่ท่านหมดเหตุแล้วท่านก็ไม่พูดเพ้อเจ้อนะ ท่านก็จะพูดแต่วาจาสุภาษิตตาวาจาวาจาที่เป็นสุภาษิตเดี๋ยวเราก็จะได้เรียนไปถึงนะเพราะฉะนั้น ลักษณะของคนพาลเนี่ยมันก็ดูด้วยกรรมของเขาว่าเขาทำกรรมทางวาจาอย่างนี้หรือเปล่าทำกรรมทางใจอย่างนี้หรือเปล่าแล้วก็ทางกายอ่ะเขาทำอะไรบ้างกายที่จะแสดงออกว่าเป็นคนพาลโยมก็อกุศลกรรมบทมันมี10ใช่ไหมกายทุจริต3มโนทุจริต3วจีทุจริต4กายทุจริตก็วันๆก็ไม่ต้องทำอะไรฆ่าสัตว์มันเข้าไปดีไหมโยมฆ่าสัตว์ดีไหมทำไมไม่ดีอ่ะแล้วให้สัตว์ไปเกิดในสวรรค์ไงให้สัตว์ไปนิพพานไงโยมตายแล้วมันก็จะนิพพานไม่ดีเหรอถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงก็คุณก็ฆ่าตัวคุณเองก่อนสิถูกไหมถ้าฆ่าแล้วไปสวรรค์น่ะฆ่าแล้วนิพพานคุณฆ่าตัวคุณเองก่อนที่จะไปฆ่าคนอื่นก็ทำไมเนาะหลักพวกอะไรอีกหลักทรัพย์ใช่ไหม
ดีไหมลักทรัพย์ทำไมไม่ดีโยมฮะเดี๋ยวติดคุกไม่จำเป็นต้องติดคุกก็ได้นะคือ เราต้องมีความโลภที่มีกำลังฮะจึงเป็นเหตุให้เราไปนำทรัพย์คนอื่นมาเป็นของตัวเองโดยการเคลื่อนไหวกายหรือสั่งเอาก็ได้นะให้คนนึงไปทำไอ้กรรมชั่วที่ทำนั่นน่ะมันเบียดเบียนคนอื่นและเบียดเบียนตัวเองหรือว่าการประพฤติผิดในกามเนี่ยมันก็เป็นกายทุจริตที่ทำความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นและแก่ตัวเองนะจริงๆตัวเราเองเนี่ยเราได้รับผลเต็มๆเลยคนอื่นไม่แน่นะเราไปฆ่าเขาเนี่ยสมมุติเราไปฆ่านะไอ้การฆ่าน่ะมันจะอยู่กับตัวเรานะกรรมชั่วมันจะตามเหมือนเงาไปให้ผลเวลาโยมเห็นคนเขาฆ่ากันนะโยมสงสารใครมากกว่าสงสารคนถูกฆ่าเนาะแต่จริงๆแล้วต้องสงสารไอ้คนฆ่าทำไมอ่ะมันทำกรรมชั่วให้แก่ตัวมันเองไอ้คนถูกฆ่านั่นน่ะเขาเพียงรับวิบากกรรมเท่านั้นเองเข้าใจไหมโยมแต่เราสงสารไม่ได้เพราะว่าเราไม่ฉลาดพอก็นึกว่าไอ้คนถูกฆ่านั้นน่าสงสารแต่จริงๆไอ้คนฆ่าเขานั้นน่าสงสารที่สุดนะเพราะมันทำกรรมที่จะทำให้ตัวเองเดือดร้อนมากที่สุดนะผลแห่งการไปฆ่าสัตว์อื่นเนี่ยถ้ากรรมนี้มันส่งผลได้นอกจากจะให้ไปเกิดในอบายภูมินะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะต้องฮะมีอายุสั้นเนาะ อยากได้อายุสั้นก็สามารถทำได้ไม่ยากอ้าวคนพาลจึงเป็นบุคคลยังไงล่ะโยมฮะคนพาลเป็นบุคคลยังไงไม่ควรพบเห็นด้วยนะอย่าว่าจะไปคบเลยนะการพบเห็นนะคนพาลน่ะ มีทุกข์การที่เราไปพบเห็นนะยังไม่ได้ไปคบนะก็เป็นเหตุแห่งทุกข์ได้แล้วทำไมอ่ะ ทำไมถึงเป็นเหตุแห่งทุกข์ได้เพราะว่ามันจะเป็นเหตุให้เราเนี่ย ไปคบเขาได้แค่ต้องเอาเห็นก่อนใช่ไหมต้องเห็นกันก่อนนะพอเห็นกันแล้วเนี่ยเราเกิดไปชอบใจคนพาลอ้าวก็มีสิทธิ์ที่จะเข้าไปเป็นเพื่อนเขาไปอยู่ใกล้ชิดกับเขาการไม่คบก็คือไม่เป็นเพื่อนไม่เข้าพวกด้วยอย่างนี้เขาเรียกว่าการไม่คบคนพาล นะ วิธีที่เราจะไม่คบคนพาลทำยังไงดีโยมฮะสวดมงคลนะวันๆเนี่ยเสวนาจะพาลานังบัณฑิตานันจะเสวนาอย่างนี้หรือเปล่าฮะทำงี้เปล่าทำไงจะไม่คบคนพาลฮะอยู่ไกลๆเอาป้ายติดหน้าบ้าน บ้านนี้ไม่ต้องการให้คนพาลมาใกล้อย่างนั้นหรือเปล่าฮะบ่เป็นอย่างนั้นเนาะ แล้วถ้าเราเป็นคนพาลซะเองอ่ะอย่าไปนึกว่าเราไม่เป็นนะคนพาลนะเราก็คบกับมันอยู่แล้วใช่ไหมล่ะบางครั้งเราก็เกลียดไอ้คนนู้นบางครั้งก็ชอบไอ้คนนี้บางครั้งเราก็พูดบ้าเนี่ยเราก็เป็นคนพาลนะพูดเพ้อเจ้อแต่มันมีวิธีโยมมีวิธีทำไงวิธีที่จะฮะไม่คบคนพาลลองคิดดูบ้างดิลองคิดดูบ้างอะไรนะอ๋อทำบุญแล้วอธิษฐานโยมใช่นี่เป็นเรื่องสำคัญของศาสนาพุทธเลยโยมเข้าใจไหมเนี่ยแล้วพระโพธิสัตว์ก็ทำพระโพธิสัตว์ทำนะโยมนะไม่ใช่พูดเล่นนะ ทำบุญอะไรโยมวันนี้ทำบุญอะไรบ้างทำบุญอะไรบ้างฟังธรรมถูกต้องวันนี้ได้ฟังธรรมด้วยอำนาจบุญที่ได้ฟังธรรมนี้ขอให้ข้าพเจ้าเกิดในภพใดชาติใด
อย่าได้พบคนพาลในชาติทุกชาติไปอย่าได้อยู่ร่วมอย่าได้เห็นกับคนพาลอย่าได้เห็นคนพาลอยู่ร่วมกับคนพาลอันนี้ต้องทำทุกครั้งนะโยมนะไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนะเพราะว่าที่เราเดือดร้อนอยู่ทุกวันนี้พระพุทธเจ้าบอกว่าความทุกข์ทั้งหลายภัยทั้งหลายอันตรายทั้งหลายเนี่ยเกิดจากคนพาลทั้งสิ้นไม่ได้เกิดจากบัณฑิตเลยบัณฑิตนี่มีแต่กำจัดทุกข์กำจัดภัยให้แก่เราทั้งนั้นโยมมีทุกข์อะไรบ้างอ่ะทุกข์อะไรบ้างมีทุกข์อะไรบ้างโยมฮะไม่มีแล้วเหรอหมดทุกข์ไปตั้งนานแล้วท่านมาถามทุกข์เทิกอะไร ทุกข์อะไรบ้างอ่ะ ทุกข์ทั้งหลายนะโยมนะมาจากคนผ่านทั้งสิ้นจริงๆมีอะไรบ้าง โยมต้องมีกุญแจใส่บ้านไหมทำไมมีอ่ะก็คนผ่านเอาเงินไปฝากธนาคารทำไมเนี่ยคนผ่านฮะเรื่องต่างๆที่เราจะได้รับทุกข์ภัยอันตรายทั้งหลายคนผ่านเป็นผู้ทำให้ทั้งสิ้นเราอยู่ในวัฏสงสารเนี่ยเพราะอะไรเพราะเราเป็นผ่านและเราคบกับคนผ่านไม่คบพระพุทธเจ้าสักทีหนึ่งจริงๆโยมไม่ใช่เรื่องพูดเล่นเลยไม่ว่าอะไรก็ตามเนี่ยทุกเรื่องในโลกนี้คนพาลเขานำมามอบให้ทั้งสิ้นไม่ว่าทุกภัยอันตรายความเดือดร้อนขัดข้องคนพาลเขาทำมาให้อะไรบางคนบอกว่าตอนนี้ข้าวของแพงใช่ไหมของแพงไหมโยมใครทำให้ของแพงอะก็ไอ้คนพาลนั่นแหละจริงหรือเปล่าแล้วโยมไปคบกับมันทำไมอ่ะไม่คบไม่ได้เนาะเราต้องใช้ของว่าอย่างนั้นนะอะไรทุกอย่างโยมไปโรงพยาบาลเอกชนมีตังค์เท่าไหร่มีน้อยกว่าแสนใหญ่ได้แย้มเข้าไปนะโยมนะโยมจะโดนปล้นนะอย่าทำล้อเล่นทุกอย่างคนพาลนำมาให้ทั้งสิ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขาจะนำความเห็นผิดมาให้โยมไปฟังเขาคิดฟังเขาพูดดิคนพาลไม่มีหรอกมีคนพาลบ้าที่ไหนบ้างมันจะมาบอกว่าอุปาทานขันห้าเป็นทุกข์เกิดเป็นทุกข์แก่เป็นทุกข์ตายเป็นทุกข์มีไหมไม่มีมีคนพาลที่ไหนบ้าง มันจะมาบอกว่าการไม่คบคนพาลเป็นอุดมมงคลไม่มีนะโยมมันมีแต่ให้คบกับมันนั่นแหละเพื่อมันจะได้เผยแพร่ความเป็นพาลเข้ามาให้ตัวเราใช่ไหมล่ะ อันนี้ก็อยากจะเอาตัวอย่างมาแสดงให้โยมบ้างนะบ้างนะจริงๆก็มีตัวอย่างมากมายนะ อกิตติดาอากกิตติดาบทหรืออกิตติบัณฑิตเนี่ย เป็นโพธิสัตว์แล้วก็สละทรัพย์80โกฏออกไปบวชโยมแล้ววิธีที่เขาสละทรัพย์เป็นวิธีที่แปลกประหลาดนะคือยังไงอ่ะพอพ่อแม่ตายเขาก็ให้คนรักษาทรัพย์มาแล้วก็ถามว่านี่เป็นทรัพย์ของใครคนรักษาทรัพย์ก็บอกนี่ทรัพย์ของแม่ของพ่อของปู่ของย่าของตาของยายอะไรว่าไป80โกฏอ่ะโยมเขาก็ถามว่าทำไมคนที่หามาน่ะไม่เอาทรัพย์ของตัวเองที่หามาเอาไปบ้างอ่ะโอ้ยใครจะเอาไปได้ล่ะก็เอาไปได้แต่บุญบาปเท่านั้นแหละทรัพย์นี่ไม่มีใครเอาไปได้หรอกโอ้คนทั้งหลายนี่โง่ไม่เอาทรัพย์ไปหามาให้เรา
เรานี่แหละจะเอาทรัพย์ไปเอาไปไงโยมฮะอะไรนะให้ทานไงพอให้ทานแล้วมันตามเป็นเงาไปโยมเขาฉลาดไหมเนี่ยแล้วพวกเราอ่ะฮะโง่เนาะเพราะนั้นเราก็ต้องเป็นคนพาลต่อไปเพราะคิดไม่เป็นโยมไม่เห็นความจริงว่ากรรมที่ทำนะมันตามตัวทรัพย์มันไม่ตามอะไรไม่ตามทั้งนั้นนะญาติพี่น้องอะไรต่างๆแล้วเขาก็ไปออกบวชออกบวชก็มีความประพฤติไม่เหมือนคนอื่นนะ พอมีชื่อมีเสียงมีคนรู้จักมีลาภแต่ก็หนีเหาะหนีไปที่อื่นเป็นดาบทเสร็จแล้วก็ไปอยู่เกาะอยู่คนเดียวนะวิธีที่ไปอยู่ตรงนั้นก็ถือธุดงค์นะถือธุดงค์ก็กินต้นไม้ไปอยู่ที่ใต้ต้นไม้เนี่ยถ้ามีลูกก็กินลูกไม่มีลูกก็กินใบไม่มีใบก็กินเปลือกมันแล้วก็อย่างจะกินผลไม้ก็ตกมาแค่ไหนก็หยิบกินแค่นั้นแหละนะทีนี้ท้าวสักกะเห็นการประพฤติของอกิตติโพธิสัตว์เนี่ยก็เลยมาถามนะว่าเนี่ยแหละท่านมาประพฤติอย่างนี้เพื่อเหตุอะไรก็เหตุก็คือว่าต้องการจะเป็นพระสัพพัญญูพุทธเจ้าก็เลื่อมใสนะก็เลยให้พรนะให้พรว่าเอาละเราจะให้พรแก่ท่านนะขอให้ท่านขอพรเรานี่ถ้าเผื่อพระอินทร์เนี่ยมาให้พรโยมโยมจะขอพรอะไรสมมติโยมกลับไปที่บ้านโยมแล้วเจอพระอินทร์นั่งยิ้มแป้นอยู่ในห้องรับแขกแล้วก็ถามว่าวันนี้จะมาให้พรแก่คุณโยมละคุณโยมไปฟังธรรมมาแม้อาตมาขออนุโมทนาจะให้พรโยมจะขอพรอะไรพระอินทร์มาแล้วขอพรอะไรเนี่ยฮะอ้าวงงเลยอยากถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งไหมฮะ เขาขอพรว่าข้าพเจ้าไม่พึงเห็นคนพาลไม่พึงฟังคนพาลไม่พึงอยู่ร่วมกับคนพาลไม่พึงสนทนาปราศัยกับคนพาลและไม่พึงชอบใจการสนทนาปราศัยกับคนผ่านทำไมเขาไม่ขอพรอย่างอื่นนะโยมจริงๆก็ขอได้ดิใช่ไหมโยมเจอพระอินทร์อ๋อบ้านมันเล็กไปอ่ะอยู่ไม่ค่อยสบายเลยเอาวิมานของพระอินทร์เท่าพระอินทร์นั่นแหละขอสักวิมานหนึ่งก็แล้วกันแล้วก็อะไรอ่ะแก้วเก้าประการเพชรพลอยอะไรขอให้มีเต็มไปเลยทองคำอีกต่างหากก็ขอได้เข้าใจไหมขอได้จริงๆนะโยมนะไม่ใช่ล้อเล่นแต่เขาไม่ขอทำไมอ่ะเพราะเขามีปัญญาเห็นภัยของคนพาลไม่พึงเห็นคนพาลไม่พึงได้ฟังคำของคนพาลไม่พึงอยู่ร่วมกับคนพาลไม่พึงสนทนาปราศัยกับคนพาลและไม่พึงชอบใจการสนทนาปราศัยกับคนพาลเราเคยขอไหมเนี่ยพรแบบเนี้ยเคยขอไหมเคยเหรอขอไหมเคยเหรอโยมเคยขอเหรอฮะเอ้าก็จำไปได้โยมจดให้ก็ได้เวลาโยมทำบุญนะโยมขอพรกับบุญของโยมได้ดีกว่าไปขอพรกับท้าวสักกะอีกเพราะอะไรเพราะมันเป็นบุญของเราเข้าใจไหมท้าวสักกะให้พรได้เพราะเขามีบุญแต่เรามีบุญก็เราให้พรกับตัวเองสิไปโง่ขอท้าวสักกะให้โง่ทำไมก็เนี่ยแหละด้วยบุญที่ข้าพเจ้าทำทั้งหมดนี้อย่าได้พึงเห็นคนผ่านอย่าได้ฟังคำของคนผ่านอย่าได้อยู่ร่วมกับคนผ่านอย่าได้
สนทนาปราศัยกับคนพาลและไม่พึงชอบใจการสนทนาปราศัยกับคนพาลบางคนชอบนะชอบคุยกับคนพาลโยมใช่ไหมโยมดีไหมคุยกับคนพาลฮะดีไหมล่ะทำไมไม่ดีอ่ะฮะเพราะจะได้วจีทุจริตโยมคุยกับคนพาลมันจะได้คำเพ้อเจ้อคำส่อเสียดคำไม่จริงอะไรนั่นแหละเพราะลักษณะคนพาลเขาต้องพูดอย่างนั้นอยู่แล้วเข้าใจไหมทีนี้ท้าวสักกะก็แปลกใจว่าอ้าวคนพาลทำอะไรแก่ท่านหนอท่านจงบอกถึงเหตุเพราะเหตุไรท่านจึงไม่ปรารถนาจะเห็นคนพาลท้าวสักกะงงเหมือนกันนะโอ้ทำไมเป็นเรื่องประหลาดนะไม่ขออย่างอื่นขอไม่พบเห็นคนพาลโยมบอกได้ไหมว่าทำไมพระโพธิสัตว์นะอากิตติดาบทจึงขอพรอย่างนั้นบอกได้ไหมไหนลองใช้สติปัญญาหน่อยสิฮะลองใช้หน่อยจะได้ไม่เป็นคนพาลไงไม่งั้นจะหายใจไปเฉยเฉยหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยมันคนพาลนะคิดไม่รู้เรื่องไหมนะท่านไม่จะมาถามเถิมเลยเลยฉันพอใจที่จะเป็นคนพาล นี่แหละโอ้ยไปเป็นทำไมเล่ามันต้องมีเหตุสิทำไมอ่ะเนี่ยเขาถามเหตุไงเหตุทำไมจึงไม่อยากเห็นคนพาลโยมคนพาลชวนเหรอเขาชวนให้เราไปปฏิบัติไม่ดีโดยที่เราไม่รู้ตัวด้วยเดี๋ยวเป็นเพื่อนหน่อยเนาะโอ้เขาชวนไปดูอะไรอ่ะคำชะโนดไปไหมไปคำชะโนดหน่อยไปดูที่พญานาคมันมีไหมเนี่ยไปดูที่หวยเหยมันออกอะไรบ้างอะไรไปไหมไปป่ะไปคำชะโนดป่ะเห็นไปกันเพียบเลยนะแน่นเลยเบียดกันไปเบียดกันมาใช่ไหมเอาแป้งถูกันใหญ่เลยขอหวยกันเต็มไปหมดนะอากิตติดาบทตอบว่าไงเพราะคนพาลมีปัญญาสามย่อมแนะนำสิ่งที่ไม่ควรแนะนำย่อมประกอบในสิ่งที่ไม่ใช่ธุระการแนะนำในทางที่ผิดๆเป็นความดีของคนพาลคนพาลแม้เขาพูดดีๆก็โกรธคนพาลนั้นย่อมไม่รู้จักอุบายเครื่องแนะนำการไม่เห็นคนพาลนั้นเสียได้เป็นการดีนี่แต่โยมชอบเห็นคนพาลนะเนี่ยชอบไหมโยมไม่ชอบเหรอชอบดูนางงามไหมชอบดูบุพเพสันนิวาสไหมฮะชอบดูละครไหมนั่นแหละคนพาลทั้งนั้นแหละชอบดูหม่ำจกมกไหมก็ชอบทั้งนั้นเลยแหละใช่เปล่าชอบฟังร้องเพลงไหมชอบไหมเออก็ชอบนะก็คนพาลดังนั้นแหละนะแล้วเขาขออะไรต่อขอพรอะไรต่ออากิตติดาบทขอพรอะไรต่อโยมฮะฮะข้าพระเจ้าพึงเห็นบัณฑิตพึงฟังคำของนักปราชญ์บัณฑิตพึงอยู่ร่วมกับบัณฑิตพึงกระทำการสนทนาปราศัยกับนักปราชญ์บัณฑิตนั้นและพึงชอบใจในการสนทนาปราศัยกับบัณฑิตหรือนักปราชญ์ผู้นั้นโยมเคยอธิษฐานแบบนี้ไหมล่ะทำบุญและอธิษฐานแบบนี้ไหมไม่เคยเนาะก็เริ่มทำได้ตั้งแต่วันนี้จนตายเนี่ยไม่ได้หวงห้ามเลยนะสิ่งที่พระโพธิสัตว์ทำเราต้องทำนะโยมนะไม่ใช่ก็ท่านทำก็ท่านไปฉันไม่เอาด้วยอ่ะทำไมอ่ะฉันไม่เอาอ่ะลำบากแย่เลยนะไม่ใช่นะท่านมาทำให้ดูเป็นตัวอย่างว่าอยากจะพ้นทุกข์อยากจะเป็นบัณฑิตอยากเป็นพระอรหันต์ต้องทำแบบนี้แต่เราบางทีก็ไม่ได้เฉลียวใจไงทำไมต้องพูดแบบนี้ทำไมต้องคิดแบบนี้ทำไมต้องประพฤติแบบนี้ต้องอธิษฐานแบบนี้มันต้องทำมาโยมไม่ทำชีวิต
มันก็สักแต่ว่ามีอาการหายใจเข้าออกเท่านั้นเองโยมจะเอางั้นเหรอเอางั้นเหรอโยมเห็นคนป่วยไหมนอนหายใจเข้าแงบหายใจออกแงบเอางั้นเหรอโอ้เราทำได้ยิ่งกว่านั้นนี่เพราะฉะนั้นท้าวสักกะก็เลยถามว่านักปราชญ์ทำอะไรให้แก่ท่านนะท่านจึงปรารถนาที่จะได้เห็นอากิจิตบทก็ตอบว่าเพราะนักปราชญ์นั้นเป็นผู้มีปัญญาที่เรียกว่านักปราชญ์เพราะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาที่เรียกว่าคนผ่านเพราะดำเนินชีวิตด้วยโมหะหรืออวิชชามันแตกต่างกันตรงนี้เข้าใจไหมเมื่อดำเนินชีวิตด้วยอวิชชาหรือโมหะมันก็ต้องประพฤติอกุศลกรรมบทมีฆ่าสัตว์เป็นต้นเมื่อดำเนินชีวิตด้วยปัญญาก็ต้องดำเนินชีวิตด้วยเว้นจากการฆ่าสัตว์เป็นต้นเพราะมันเห็นโทษนะปัญญามันเห็นโทษว่ามันไม่คุ้มฆ่าสัตว์ไปตัวนึงนี่ ไปตกนรกโยมว่าคุ้มไหมคุ้มไหมโยมพระโพธิสัตว์เตมีเคยได้ยินไหมเกิดมาแล้วลึกชาติได้โยมอ้าวเราเคยเป็นกษัตริย์นี่เคยไปตัดสินโจรฮะตามกฎหมายน่ะต้องไปฆ่าสัตว์ไปตกนรกสักกี่ปีอ่ะ 80,000 ปีอุ๊ยไม่คุ้มฮะไม่คุ้มเป็นกษัตริย์20ปีตกนรก 80,000 ปีคุ้มไหมโยมไม่คุ้มนะทำไมไม่คุ้มอ่ะฮะทำไมไม่คุ้มอ่ะเอาต้อง 80,000 นะนะโอ้นรกมันไม่ใช่ของหน้าไปอยู่หรอกไฟไหม้ทั้งวันทั้งคืนนะเพราะนั้นไม่คุ้มจริงๆท่านจึงต้องอธิษฐานเลยไม่พูดเป็นใบนะไม่ขยับขยื่นนะทำเป็นง่อยอะไรไปเพราะกลัวนรกโยมอากิตติดาบทก็บอกว่าเพราะนักปราชญ์นั้นเป็นผู้มีปัญญาย่อมแนะนำอุบายที่ควรแนะนำพุทธเจ้าแนะนำอะไรเราบ้างโยมโยมพุทธเจ้าแนะนำอะไรเราบ้างวันนี้ฟังมาพุทธเจ้าแนะนำอะไรโยมบ้างวันนี้เหรออ๋อนี่แนะนำอริยสัจ4มงคล38โอ้โหแนะนำตั้งเยอะนะน่าครบท่านไหมเนี่ยน่าครบเนาะวิธีครบท่านทำไงเนี่ยห้อยพระเต็มอกเลยป่ะทำไงวิธีครบพระพุทธเจ้าอ่ะทำไงโยมท่องจำคำของท่านจำเอาไว้เพราะเราคบพระพุทธเจ้าเพื่อจะฟังธรรมไม่ได้คบเพื่อสิ่งอื่นนะเพราะฉะนั้นเมื่อท่านฟังเมื่อท่านแสดงธรรมเราก็จำใส่ไว้เลยจะได้ฟังบ่อยๆไงก็จะได้อยู่กับท่านถูกไหมเท่ากับคบกับท่านไหมแต่จำได้บ้างไหมเนี่ยได้บ้างได้บ้างก็คบบ้างไม่คบบ้างเพราะจำไม่ได้ก็เลยไม่คบนะเป็นอย่างนั้นจริงๆนะชีวิตคนวันๆเราจำคำใครบ้างเนี่ยจำใครบ้างจำคำของใครบ้างโอ้โหวันนี้จำอริยสัจ4และอีก364วันจำใครเนี่ยก็มั่วไปเรื่อยๆนะโดยเฉพาะไอ้คนที่เราเกลียดๆขี้หน้ามันจำไว้มากอย่างนั้นก็ เป็นคนผ่านไปเรื่อยอะจริงๆแล้วเป็นอย่างนั้นนะเวลาจะคบกับพระพุทธเจ้าเนี่ยเราคบเพื่ออะไรเขาไปคบพุทธเจ้านี่เพื่ออะไรโยมฮะไปคบทำไมอะไม่รู้เขาให้คบก็คบอะคบเพื่อฟังธรรมโยมไม่ใช่คบเพื่อสิ่งอื่นนะถ้าไปคบพุทธเจ้าแล้วพุทธเจ้าไม่ตัดอะไรเลยเราจะได้อะไรไหมไม่ได้จริงๆเพราะนั้นย่อมแนะนำอุบายที่ควรแนะนำย่อมประกอบในสิ่งที่เป็นธุระธุระก็คือทำประโยชน์ให้การแนะนำดีเป็นความดีของนักปราชญ์นั้นนักปราชญ์อันเขาพูดชอบพูดเลวก็ไม่โกรธนักปราชญ์นั้นย่อมรู้จักอุบายเครื่องแนะนำการสมาคมกับนักปราชญ์นั้นจึงเป็นความดีนะการอยู่ร่วมนะเพราะฉะนั้นเราจะอยู่ร่วมกับพระพุทธเจ้ายังไงนะทำไงดีโยม
นะเอารูปพระพุทธเจ้ามาเต็มห้องเลยงั้นป่ะนะติดด้วยเพดงเพดานอะไรไม่ใช่หรอกคำของท่านอยู่ในใจเราหรือเปล่าอาเสวนาจะพาลานังอยู่ในใจเปล่าโยมอยู่เนาะอยู่ตลอดเวลาเปล่าฮะเป็นบางครั้งเนาะบางครั้งก็แสดงว่าคบท่านเป็นบางครั้งอ้าวยังไงชื่อว่าคนพาลก็ตะกี้ก็บอกอ่ะคบท่านเนี่ยยังไงชื่อว่าคนพาลโยมยิ้มหวานเลยก็ดิฉันเองนี่ไงคะคนพาลวันๆก็สักได้ว่าหายใจเข้าหายใจออกดำเนินชีวิตอยู่ด้วยทำชีวิตให้มันหมดไปซะให้ไร้คุณค่าไม่ได้ดำเนินชีวิตด้วยปัญญาเลยนี่คือคนพาลสรุปว่าคนพาลที่เราชอบคบก็คือตัวเราเองถูกไหมเพราะว่าเราไม่คบคำพุทธเจ้าเนี่ยไปคบคำคนพาลคิดเองเราคิดเองก็เป็นคนพาลเราเป็นคนพาลก็คิดเองคิดยังไงอ่ะวันๆเราคิดอะไรบ้างอ่ะนะเดี๋ยวกินอะไรอร่อยๆหน่อยมั้งเนี่ยอันนี้ไปดูนะสวยซื้อของอะไรมากๆเนี่ยคนพาลนั่นแหละเนาะแต่พุทธเจ้าสอนว่าไงสอนว่าไงโยมพุทธเจ้าสอนว่าไงชาติปีทุกขาเกิดเป็นทุกข์แก่เป็นทุกข์นะตายเป็นทุกข์คิดบ้างไหมโยมโยมคิดบ้างไหมฮะพุทธเจ้าสอนให้เราคิดอะไรบ้างฮะอะไรนะโอ้เคยได้ยินไหมปัจเจเวกขณะ5พิจารณา5อย่างเป็นประจำอย่างน้อยเวลา2ครั้งคิดว่าไงโยมเรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้เคยคิดไหมตื่นเช้ามาเคยตื่นมาแล้วเรามีความแก่เป็นธรรมดาเคยคิดไหมไม่มีอ่ะทำไมอ่ะเรายังไม่แก่อ่ะใครว่าเราแก่เนาะเกิดไปเจอใครก็ไม่รู้บอกโอ้ยทำไมแก่งักไปเลยเนี่ยตอนนี้เรารู้สึกไงเนี่ยเรารู้สึกไงไอ้นี่ปากเสียเนี่ยใช่ป่ะแต่ถ้าใครชมโอ้โหดิทำไมสาวอย่างเงี้ยหน้าตาเหมือนคนอายุ20เป็นไงโยมฮะโอ้ยจะเอาอะไรจะกินอะไรเดี๋ยวพาไปเลี้ยงเลยแสดงว่าเราไม่คิดว่าเราเป็นคนแก่เป็นธรรมดาใช่ไหมไม่ได้อย่างนี้ไม่ชื่อว่าครบพระพุทธเจ้าลองคิดทุกวันวันละหลายครั้งนะไม่ว่าใครนะไม่ว่าพระไม่ว่าคฤหัสถ์ไม่ว่าหญิงว่าชายไม่ว่าเด็กว่าเล็กกูจะให้คิดนะชีวิตคือความแก่ตรงไปตรงมาไม่ใช่อย่างอื่นเลยและแก่ตายเนี่ยมันเป็นเกิดแก่ตายเนี่ยเป็นสภาวะเดียวกันเพราะเกิดจึงต้องแก่แก่แล้วเพื่อตายมันไม่ใช่แตกต่างกันเลยเราคือแก่จริงไม่มีเราเรามีแต่ความแก่เรามีอะไรอีกเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาโยมมีเจ็บอะไรบ้างเนี่ยฮะเป็นอะไรบ้าง เมื่อยเนาะเมื่อยแล้วไงอ่ะแล้วไงอีกเมื่อยแล้วก็เมื่อยไปเนาะเราเมื่อยเนาะจริงๆไม่ใช่เราเมื่อยนะชีวิตมันเมื่อยมันเจ็บมันเป็นธาตุดินน้ำลมไฟที่ไม่สมดุลเรามีความตายเป็นธรรมดาเราจะต้องพัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งสิ้นโยมรักอะไรที่สุดรักตนมากที่สุดแต่ไอ้ตัวเราเองอะรักเราบ้างก็เปล่าฮะมันเคยบอกไหมว่ามันรักเราเหลือเกินไม่เคยบอกร่างกายไม่เคยบอกว่ารักเรามันเพียงแต่บอกว่ามันจะพัดพรากจากเรามันไม่เคยรักเราแต่เราไปรักมันเองและรักมากซะด้วยเพราะนั้นเราต้องเตือนตัวเองให้ดีว่าสิ่งที่เรารักที่สุดกำลังพัดพรากจากไปมันไม่ได้เป็นสิ่งที่รักเราจริงรักจริงต้องอยู่ด้วยกันโยมแต่สิ่งที่รักจริงพุทธเจ้าสอนให้คิดต่อคิดต่ออันนั้น4อย่างนะมีความแก่เจ็บตายพัดพรากเป็นปกติเป็นวิสัยของเขาเป็นธรรมดาเรามีกรรมเป็นของตนสมบัติของเราแท้จริงคือกรรมของเรา
นั่นแหละกรรมดีกรรมชั่วนั่นแหละที่กำลังคิดกำลังพูดกำลังทำอยู่สมบัติของเรามีแค่นี้นะอย่าไปคิดว่าเรามีอะไรมากมายกว่านี้ไม่มีจริงๆพุทธเจ้าบอกเราเป็นผู้รับผลของกรรมข้อที่สองเรากำลังรับผลของกรรมอยู่อะไรบ้างล่ะกำลังเห็นอยู่นั่นแหละผลของกรรมมันได้ยินได้ดมได้ลิ้มรสได้สัมผัสเนี่ยแหละคือผลของกรรมเกิดอยู่ตลอดเวลาจนตายนะเอาเห็นชัดๆหน่อยก็ได้ลาภเสื่อมลาภได้ยศเสื่อมยศได้สรรเสริญนินทาได้สุขได้ทุกข์ตลอดเวลานะแต่ละเอียดเข้าไปหน่อยก็คือได้เห็นได้ยินดีบ้างไม่ดีบ้างอย่างนี้เป็นต้นกำลังรับผลอยู่เรามีกรรมเป็นเหตุเหตุอะไรอ่ะเหตุให้ได้ผลต่างๆไม่มีสิ่งอื่นอย่าไปโทษสิ่งอื่นนะเรามีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์หมายความว่าไงเผ่าพันธุ์หมายความว่าไงมันติดตามไปได้เข้าใจไหมกรรมที่ทำเนี่ยมันเป็นเหมือนญาติเราเกิดมาเราก็มีญาติใช่ไหมญาติก็เหมือนกับว่า ติดตามกันไปผูกพันกันไปนะแต่จริงญาติมันไม่ตามเราหรอกมีญาติใครบ้างเวลาเราตายแล้วเขาตายตามมามีไหมไม่มีนะแต่มีกรรมของเราเรียกว่าเผ่าพันคือติดตามไปเพื่อเกื้อกูลบ้างทำลายบ้างมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยนี่พุทธเจ้าบอกทำไมกรรมมันเป็นที่พึ่งอ่ะเพราะมันให้ผลได้ให้ผลเป็นอะไรอ่ะเป็นพระพุทธเจ้าได้ปัจเจกพุทธเจ้าได้พระอรหันต์ได้เจ้าจักรพรรดิได้มันให้ได้จริงๆทำกรรมอย่างไรดีก็ตามชั่วก็ตามต้องได้รับผลของกรรมนั้นๆพึงพิจารณาอย่างนี้เนืองๆแลพุทธเจ้าบอกเนี่ยเราได้ครบพระพุทธเจ้าเราทำตามอุบายแนะนำเราก็จะรู้สึกยังไงฮะโลภโกรธหลงมันจะบรรเทานะแล้วเราจะไม่ประมาทในการละกรรมชั่วทำกรรมดีเนี่ยโยมพิจารณาไอ้อันเนี้ยชีวิตมันทุกคนเหมือนกันหมดเท่านี้ไม่ว่าใครๆนะเทวดาพรหมก็มีแค่เนี้ยแก่เจ็บตายพัดพรากพัดพรากจากตัวเองนั่นแหละแล้วก็ทำกรรมได้รับผลของกรรมมีกรรมเป็นเหตุมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยทั้งหมดดังวัฏสงสารมีอยู่แค่นี้เองแต่คุณไม่เข้าใจเข้าใจไหมพอไม่เข้าใจก็นึกว่าเรามีนู่นมีนี่ได้นู่นได้นี่เสียนู่นเสียนี่ไม่ใช่จริงๆเนี่ยเราพิจารณา5อย่างเนี่ยนะเป็นอริยสัจโยมเป็นการกำหนดรู้อริยสัจอริยสัจมีอะไรอ่ะชาติปิทุกขาอ่ะก็นี่ไงชราปิทุกขาก็นี่ไงที่ให้พิจารณาเนี่ยเข้าใจไหมจะเห็นอริยสัจว่าเออเนี่ยเกิดแก่เจ็บตายพัดพรากมีกรรมได้รับผลพันทุกขสัตว์ทั้งนั้นเข้าใจไหมโดยเฉพาะไอ้รักสิ่งต่างๆอ่ะความรักอันนั้นเป็นสมุทัยเข้าใจไหมพัดพรากจากสิ่งที่รักก็เราก็พัดพรากจากคนที่เราเกลียดเราดีใจใช่ไหมเล่า พอคนที่เรารักพัดพรากเราเสียอกเสียใจเพราะอะไรเพราะความรักนะ เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่รักใครเราก็จะไม่ต้องพัดพรากจากใครและก็ไม่เสียใจไปเศร้าโศกนะโดยเฉพาะรักตนเนี่ยมันทำให้เศร้าโศกเสียใจมากเลยโยมเป็นยังไงโยมถ้ามือโยมหายไปข้างโยมเป็นไงฮะเป็นไงโยมขาโยมหายไปข้างเป็นไงฮะเป็นไงแล้วที่คนอื่นเขาขาก็ไม่มีแขนก็ไม่มีเขายังอยู่ได้แล้วไม่เห็นเดือดร้อนเพราะเราไม่ได้รักเขาแต่พอขาเราข้างเดียวอ่ะขาดไปเป็นไงฮะเป็นไงโยมตาเราข้างเดียวบอดไปเป็นไงโอ้ทำไมเพราะเรารักมันถูกไหมตาคนอื่นเขาก็บอดเยอะแยะแขนคนอื่นเขาก็ขาดขาคนอื่นเขาก็ขาดไม่เห็นเราเดือดร้อนนี่เพราะเราไม่ได้รักเขาคนเดียวเท่านั้นแหละเป็นเรื่องใหญ่เลยเพราะเรารักนะพระเจ้าก็เลยบอกรักนี่คือตัณหานั่นแหละที่ใดมีรักก็มีทุกข์อยู่ที่นั้นรักร้อยก็ทุกข์ร้อยนะ
ก็เลยเป็นเรื่องที่ต้องเอามาคบหานะการคบบัณฑิตเนี่ยเป็นอุดมมงคลนะคบอะไรของบัณฑิตคบอะไรของบัณฑิตโยมแล้วคบอะไรของพระพุทธเจ้าคบปัญญาของพระองค์พระพุทธเจ้าจักแสดงอะไรที่จะไม่พิจารณาไม่มีที่จะไม่เป็นประโยชน์ไม่เป็นจริงไม่มีแม้คำเดียวโยมเข้าใจแล้วไม่ได้ประโยชน์พระองค์นะไม่มีแล้วมีแต่ประโยชน์พวกเราเพราะฉะนั้น เราควรจะคบคำสอนพระพุทธเจ้า จนวาระสุดท้ายอ่ะสมมุติวันนี้จะตายแล้วทำไงดีโยมฮะทำไงดีอ้าวเดี๋ยวจะตายแล้วงงเลยท่านมาพูดอะไรเนี่ยเป็นลางเป็นแช่งกันหรือเปล่าเนี่ยอับประมงคลหรือเปล่าทำไงดีโยมจะตายแล้วเสวนาจบเลยครบคำสอนท่านสินึกถึงคำสอนท่านเสวนาจะพาลานังบัณฑิตานันจะเสวนาบูชาจะปูชนียานังเอตัมมังกัลมุตตัมมังก็บูชาท่านด้วยระลึกถึงคำสอนท่านและทำความเคารพนั่นแหละปฏิบัติตามไปตายกับคำสอนพระพุทธเจ้าไปสวรรค์โยมนะเพราะนั้นก็ เป็นเรื่องสำคัญนะถ้าเราไม่คบพระพุทธเจ้าเราจะคบใครเนี่ยฮะเราจะคบใครอ้าวลืมงงเลยก็คบมันมาตั้งนานแล้วคบมันมาตั้งนานไม่รู้จักเหรอเพื่อนซีเราอะใครอะตัณหาตัณหาเราคบมันตั้งนานแล้วตลอดวัฏสงสารตัณหามันคอยกระซิบกระซิบว่าไงโยมได้ยินเสียงตัณหากระซิบไหมกระซิบว่าไงฮะของเรา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 เยอะๆดีใช่ไหมใช่เปล่าอ้าวไม่จริงเหรอ ปัญญามันจะกระซิบว่าไงของเราไม่มีไม่มีของเราไม่มีตัวเราไม่มีของเรามีแต่อะไรโยมมีแต่อะไรไม่มีอะไรเลยไม่ใช่นะมีแต่อุปาทานขันธ์ 5มีแต่อายตนะอายตนะก็ลูกตาหูจมูกลิ้นกายใจซึ่งไม่ใช่ของเราอยู่นะให้พิจารณาทำไมไม่ใช่ของเราอ่ะตาไม่ใช่ของเราอ่ะฮะเพราะมันแตกมันต้องดับต้องพินาศหูก็เหมือนกันจมูกลิ้นกายใจนี่ ปัญญากับตัณหาเนี่ย มันคอยกระซิบเราแล้วเราจะเชื่อใครอ่ะถ้าเราไม่เชื่อปัญญาเราก็ต้องไปเชื่อตัณหาแน่นอนโยมไม่มีทางพลาดนะก็ได้ไปหนึ่งมงคลเท่านั้นใช่ไหมโยมใช่เปล่ามงคลข้อที่หนึ่งสำคัญนะคือเขาจะบอกอธิบายว่าเหมือนกับว่าพระพุทธเจ้ามาบอกเขาเถียงกันใช่ไหมว่ามงคลโดยการเห็นบ้างโดยการได้ยินบ้างโดยการได้ดมได้ลิ้มรสบ้างนั่นแหละพระพุทธเจ้าก็เริ่มต้นด้วยไม่ครบคนผ่านก็คือไอ้สามมงคลผ่านทั้งนั้นเข้าใจไหมเหมือนกับบอกว่าไม่ควรไปทางนี้ควรไปทางนี้เข้าใจไหมมาชี้ทางให้เขาไปทางนี้แล้วคุณก็ไปไม่ถึงจุดหมายมงคลคุณไม่ได้มงคลก็ที่หนึ่งคุณเลยคือต้องไม่คบคนผ่านโยมถ้าคบคนผ่านคุณไม่เจอมงคลแน่เจอแต่อัปมงคลทีนี้เทวดาเขาฟังแล้วเนี่ยเขาสำเร็จเราฟังแล้วไม่สำเร็จใช่ไหม ทำไมไม่สำเร็จอ่ะเพราะเราไม่ได้ทำตามเอาจริงๆเทวดาเขาฟังแล้วก็ปฏิบัติได้เห็นอริยสัจ4ไปเลยนะทีนี้ อะไรล่ะ
เป็นเหตุที่ไม่เป็นมงคลเป็นเหตุแห่งความเสื่อมเอ้าเทวดามาถามต่ออ้าวอะไรเป็นเหตุแห่งความเสื่อมโยมฮะคบคนผ่านเป็นความเสื่อมมันเสื่อมยังไงโยมเสื่อมไงฮะเสื่อมไงอ่ะคบคนผ่านเราก็เป็นคนผ่านตามไปอ่ะสิเนาะพุทธเจ้าก็เลยตอบว่าเนี่ยในปราภวสูตรนะคนเขามาถามเทวดามาถามนั่นแหละพุทธเจ้าก็บอกว่าผู้เจริญรู้ง่ายผู้เสื่อมก็รู้ง่ายเข้าใจไหมโยมมันไม่ได้เรื่องยากอะไรผู้ใคร่ธรรมผู้ชอบธรรมก็ได้เป็นผู้เจริญผู้ชังธรรมหรือเกลียดชังธรรมเป็นผู้เสื่อมทำในที่นี้ก็กุศลกรรมบทเป็นต้นเนี่ยใครชอบก็นั่นแหละเจริญเพราะตัวกุศลกรรมบทสิบนั่นแหละมันเป็นเหตุแห่งการเจริญประโยชน์ทุกอย่างชาตินี้ชาติหน้าจนถึงประโยชน์สูงสุดส่วนผู้ชังธรรมเกลียดกุศลกรรมบทก็เป็นผู้เสื่อมเสื่อมจากประโยชน์แล้วก็แสดงต่อว่าผู้ใดทำความรักในคนผ่านนี่ไงโยมรักไหมคนผ่านรักไหมฮะรักตัวเองไหมล่ะรักก็เราเป็นผ่านเราก็รักในคนผ่านไม่ทำความรักในบัณฑิตไม่รักในพระพุทธเจ้าเขาชอบใจธรรมของคนผ่านคนผ่านคิดอะไรพูดอะไรทำอะไรชอบไปหมดนี่แหละเป็นทางแห่งความเสื่อมบอกหลักให้เลยหลักแห่งความเสื่อมง่ายๆรักคนผ่านเกลียดบัณฑิตเกลียดไหมโยมโยมเกลียดบัณฑิตไหมเกลียดไหมไม่เกลียดเหรอแน่ใจเหรอแน่ใจเหรอฮะแน่ใจนะ ไม่แน่ใจคือต้องเห็นคุณค่าของบัณฑิตว่าเขาทำประโยชน์ให้เราเราจะรักเขานะใครมาทำประโยชน์ให้โยมเนี่ยโยมจะมีความรู้สึกเลื่อมใสเขาหรือกตัญญูเขาเขาชอบใจธรรมของคนผ่านข้อนั้นเป็นทางแห่งความเสื่อมชอบใจความคิดความเห็นความประพฤติของคนผ่านก็คือชอบอกุศลกรรมบท10ข้อนั้นเป็นทางแห่งความเสื่อมหรือเอาง่ายๆก็อย่างที่โยมบอกอะไรที่ตรงข้ามกับมงคล38มันเสื่อมดังนั้นคบคนพาลไม่คบบัณฑิตไม่บูชาบุคคลที่ควรบูชาไปบูชาอะไรอะโยมบูชาชูชกบูชาราหูบ่าๆบ่ๆอะไรไปนั่นแหละเข้าใจไหมนั่นแหละแล้วอะไรอีกมงคลท่อต่อไปอะไรอีกอยู่ในสถานที่ที่ไม่มีคนไม่มีบัณฑิตไปอยู่ในที่ที่มีคนผ่านไม่มีบุญทำแต่บาปไว้แล้วก็ตั้งตนไว้ผิดตั้งตนยังไงเรียกว่าตั้งตนไว้ผิดไม่มีศรัทธาในกรรมในผลกรรมไม่มีศีลไม่มีความเสียสละอันเนี้ยทำอะไรให้มันตรงข้ามกับมงคล38มันก็เป็นความเสื่อมของชีวิตเข้าใจไหมโยม ก็จะสวดมงคลอีกสักครั้งหนึ่งนะแต่สวดทำนองพระอาตมาสวดตามได้ก็เอา ทำไมอ่ะ เพราะว่าเป็นสิ่งที่ทำให้กายวาจาใจของเราเป็นมงคลโยมการสวดเนี่ยบูเดวามนุสสาจามังคลานิอาจินตยุงอากังคมนาโสธานังปรูหิมังคลมุตตมังอาเสวนาจะพาลานังปันดิตานันจะเสวนาปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคลมุตตมังปฏิรูปเดสวาโสจาปุเพจกตปุญญาตา
อัตตาสัมมาปนิธิจาเอตัมมังคลมุตตมังพาหุสัจจัญจะสิปัญจาวินโยจะสุสิกิโตสุภาสิตาจยาวาจาเอตัมมังคลมุตตมังมาตาปิตุอุปัฏฐานังปุตตาดารัสสังคโหอนาคุลาจกัมมันตาเอตัมมังคลมุตตมังทานัญจะธรรมจริยาจายาตากานัญจะสังคโหอนาวัชชานิกัมมานิเอตัมมังคลมุตตมังอารติวิรติปาปามัจจปานาจะสัญญโมอัปปมาโดจะธัมเมสุเอตัมมังคลมุตตมังคารโวจะนิวาโตจะสันตุทีจะกตัญญุตากาเลนะธัมมัสสวนังเอตัมมังคลมุตตมังขันติจะโสวาจัสตาสมณานัญจะดัสสนังกาเลนะธัมมสากัจฉาเอตัมมังคลมุตตมังตาโปจะพรหมจริยันจะอริยสัจจานะดัสสนังนิพพานสัจฉิกิริยาจะเอตัมมังคลมุตตมังพุทธัสสโลกธัมเมหิจิตตังยัสสนกัมปติอโศกังวิรชังเขมังเอตัมมังคลมุตตมังเอตาดิสานิกัตวานาสัพพัทธัมมาปราชิตาสัพพัทธโสทิงคัจฉันติตันเตสังมังคลมุตตมันติสาธุสาธุสาธุขอให้มงคลอันประเสริฐ38ประการจงเจริญงอกงามในชีวิตของทุกท่านถึงความพ้นทุกข์ในวัฏสงสารด้วยกันทุกท่านเทอญสาธุสาธุ